ขณะนี้รัฐบาลยังไม่สามารถติดตามตัวจำเลยในคดีตากใบทั้งคดีที่ประชาชนและญาติผู้เสียชีวิตยื่นฟ้องเองต่อศาลจังหวัดนราธิวาสและคดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องมาส่งต่อศาลนราธิวาสได้นะคะถ้าสุกนี้ไม่ได้เห็นจำเลยก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เท่ากับว่ามันจะเป็นการปิดฉากคดีด้วยเหตุหมดอายุความไปโดยปริยายค่ะถามว่าตากใบสำคัญอย่างไรมันไม่ใช่แค่ความสำคัญต่อความรู้สึกของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแต่ยังหมายถึงการเป็นนิติรัฐที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลที่มีนัยสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งได้ส.ส.มามากที่สุดในพื้นที่ปลายด้ามขวานค่ะงานเขาทำงานกันเต็มที่เราก็ในการทำงานลักษณะนี้บางทีถ้าเรามีความพยายามเนี่ยบางครั้งมันอาจจะประสบความสำเร็จเท่านั้นอีก2วันนี่คือมีไหมคะปฏิหารอีก2วันค่ะรับทราบนี่คือจะได้ตัวใช่ไหมคะจะมีใช่ไหมคะเพียงแต่เขามีข้อมูลเท่านั้นข้อมูลว่าที่ไหนแต่ว่าพอไปพิสูจน์ทราบแล้วบางอย่างก็ข่าวเมื่อวานและข่าววันนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยวเราคงไปตามหมดหวังแล้วใช่ไหมคะไม่ได้หมดหวังเพราะมันยังมีเวลาเราก็ต้องให้เขาทำงานให้เต็มที่ผมมั่นใจว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนะครับปฏิบัติตามข้อกฎหมายทุกประการเราไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้คดีมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ให้การติดตามเขามีสุภาษิตบอกโกรธ10ครั้งไม่เท่าให้อภัยครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปโกรธเราไปเครียดแค้นนะครับเราไปคิดถึงแต่อดีตมันก็จะยังแตกก่อให้เกิดการถดถอยแต่ถ้าเราให้อภัยครั้งเดียวแล้วเราก็นึกถึงอนาคตแล้วเราก็พยายามจำบทเรียนในอดีตอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาอีกเป็นอันขาดเนี่ยมันน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะร่วมมือกันให้เกิดความสงบแล้วก็เกิดความเข้าใจกันแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปข้อเท็จจริงที่สำคัญก็คือคดีสลายการชุมนุมที่หน้าสภ.ตากใบเป็นคดีอาญาค่ะมีอายุความ20ปีจำเลยที่ถูกฟ้องเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งตามกฎหมายแล้วเมื่อฟ้องแล้วต้องได้ตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือคนที่ถูกฟ้องมายังศาลภายใน20ปีหากพ้นระยะเวลาไปแล้วย่อมหมดอายุความค่ะก็เลยทำให้มีข้อเสนอมาจากบรรดานักกฎหมายนักวิชาการในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มองว่ารัฐบาลควรจะออกเป็นพระราชกำหนดแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้คดีที่เจ้าหน้าที่รัฐตกเป็นฝ่ายละเมิดต้องไม่มีอายุความเพื่อให้คดีตากใบยังไม่หมดอายุความในวันศุกร์นี้หรือให้คณะรัฐมนตรีลองพิจารณาพรก.ชะลออายุความเนื่องจากกรณีนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้ทำหรือพึงจะทำได้ในช่วงเวลาที่เหลือในอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้มีทั้งข้อเสนอแนะให้ขอโทษประชาชนแต่ในมุมมองของคุณอังคณานีละไพจิตรสมาชิกวุฒิสภายังคงเรียกร้องข้อเท็จจริงค่ะนะคะสมาชิกการเมืองสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาก็ได้เชิญเจ้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมานะคะก็ได้ถามไปที่เจ้าหน้าที่บอกว่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ออกหมายอินเตอร์โพลแล้วแต่ว่ายังไม่ปรากฏข้อมูลของผู้ต้องหานะคะทั้ง8คนในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลอะไรแบบนี้ mm-hmm. เราก็ถามว่าทำไมจึงล่าช้าเพราะว่าการปรากฏข้อมูลโดยมีภาพนะคะรูปถ่ายของผู้ถูกออกหมายจับเนี่ยก็จะทำให้ตำรวจสากลเนี่ยสามารถที่จะหาเบาะแสได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ทุกอย่างก็ดูล่าช้าไปหมดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่กรรมาธิการพบก็คือหลังจากที่มีการไต่สวนการตายที่ศาลมีคำพิพากษาเมื่อปี52นะคะจาก52จนถึงวันนี้ระยะเวลาเกือบ15ปีนะคะที่พนักงานสอบสวนและอัยการไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยค่ะแล้วเราก็ได้เชิญอดีตพนักงานสอบสวนในคดีนะคะซึ่งวันนี้ก็มาเป็นสบนะคะพลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรนะคะก็เชิญมาสอบถามว่า
แล้วที่ว่าสำนวนหายจริงไหมพลตำรวจตรีสุนทรก็ให้ข้อมูลว่าท่านเป็นพนักงานสอบสวนในช่วงนั้นแล้วสำนวนไม่ได้หายไปไหนค่ะสำนวนก็อยู่ที่สภ.หนองจิกนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าสุดท้ายมันก็วนไปวนมาแล้วก็เหมือนกับโทษกันเองอะไรอยู่แบบนี้จนสุดท้ายเนี่ยคดีก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงจะหมดอายุความปมคำถามวนไปวนมาตลอด20ปีแต่คดีอาจจะต้องยุติลงเพราะหมดอายุความค่ะความจริงยังคงไม่ปรากฏในสาระสำคัญเช่นใครเป็นคนผิดที่ทำให้มีคนตายกับการเลือกใช้วิธีการขนคนที่ไม่มีใครทำคือการวางทับซ้อนกันไปคนที่รอดชีวิตก็ต้องกลายเป็นคนพิการมาจวบจนถึงทุกวันนี้นะคะนี่คือเรื่องส่วนหนึ่งที่ยังคงค้างคาและจะกลายเป็นปมผูกมัดในใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหามักจะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งที่กระบวนการยุติธรรมคือการเยียวยาอีกส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะที่ทำงานด้านสิทธิชนเนี่ยเราพบนะคะว่าคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคดีเหล่านี้มักจะไม่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเลยค่ะมีบ้างแต่มีน้อยมากค่ะกรณีสงครามยาเสพติดนะคะที่คนเสียชีวิตมากกว่า 2,500 คนเนี่ยก็มีเพียงแค่น่าจะจำไม่ผิดน่าจะมีสัก2คดีที่เจ้าหน้าที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ตากใบก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่คือตากใบเนี่ยไม่ได้คือทุกฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะพยายามอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นนิติรัฐนะคะแล้วก็ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีความพยายามที่จะกดดันนะคะในการที่จะหาตัวคนผิดอะไรแบบนี้ค่ะประการแรกถ้าถามว่าให้อภัยเนี่ยให้อภัยใครนะคะใครเป็นคนผิดนะคะใครที่จะต้องรับผิดชอบนะคะและการเยียวยาด้วยตัวเงินเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะลบล้างนะคะการที่จะต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายนะคะมันเป็นคนละเรื่องเลยนะคะแต่การเยียวยาตามหลักสากลเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือการเยียวยาด้วยความยุติธรรมการนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลนะคะและสุดท้ายเมื่อศาลมีคำพิพากษาเนี่ยทุกคนก็ต้องเคารพความพิพากษาร่วมกันในคำพิพากษาศาลเนี่ยแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะสามารถนำพยานหลักฐานนะคะขึ้นแสดงต่อศาลแล้วก็ให้ศาลวินิจฉัยว่าใครที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตของคน78คนเนื่องจากว่าในการขนคน78คนเนี่ยเป็นมีการใช้วิธีการที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกนี้นะคะคือการใช้ให้คนนอนทับซ้อนกัน